พบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพยูนเป็นสัตว์ที่ทำให้นักเดินเรือในยุคกลางเชื่อว่าคือนางเงือกเนื่องจากแม่พยูนเวลาให้นมลูกมักจะกอดอยู่กับอกและตั้งฉากกับทะเลทำให้แลเห็นในระยะไกลคล้ายผู้หญิงอยู่ในน้ำพยูนมีชื่อเรียกภาษายาวีและอูลักลาโวยว่าดูหยงอันมีความหมายว่าหญิงสาวหรือผู้หญิงแห่งท้องทะเลมีนิทานพื้นบ้านเล่าว่าพยูนเดิมเป็นหญิงผู้ตั้งครรภ์และอยากกินหญ้าทะเลสามีจึงลงไปนำหญ้าทะเลมาให้แต่ว่าไม่พอแก่ใจจึงลงไปกินหญ้าทะเลในน้ำทะเลเองเมื่อขึ้นมาก็กลายเป็นพยูนไปและได้ให้สัญญากับสามีว่าถ้าต้องการพบให้ปักเสาไม้ลงไปหนึ่งเสาและจะมาที่เสานี้ตามที่เรียกมีความเชื่อว่าทั้งเนื้อกระดูกเขี้ยวพยูนมีคุณสมบัติทางเมตตามหานิยมเรียกในวงการตลาดมืดว่างาช้างน้ำมีราคาแพงโดยนำไปทำเป็นหัวแหวนเหมือนกับน้ำปลากระเบนนอกจากนี้น้ำตาปลาพยูนที่ชาวเลเรียกดูหยงนั้นเป็นของขลังทางเสน่ห์อย่างแรงกล้าเช่นเดียวกับน้ำมันพายซึ่งเนื้อเพลงพื้นบ้านของชาวเลก็มีเรื่องราวกล่าวถึงเสน่ห์ของน้ำตาปลาพยูนว่าตันหยงตันหยงหยงไหลละน้องบังไปไม่รอดเสียแล้วเดถูกเนน้ำตาปลาดุหยงคดข้าวสักวัดคิดถึงน้องรักบังกินไม่ลงถูกเนน้ำตาปลาดุหยงบังกินไม่ลงสักคำเดียวความเชื่อในเรื่องของธรรมชาติและเสน่ห์ยาแฝกมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษโดยได้กล่าวขานสืบทอดกันต่อมาว่าชายหนุ่มที่หลงรักหญิงสาวแต่ไม่ได้รักตอบรักก็จะเที่ยวเสาะแสวงหาน้ำตาดูหยงโดยเข้าไปขโมยลูกปลาดูหยงที่ยังไม่หย่านมจากแม่ออกจากอกแม่ไปซ่อนหรือฆ่าเสียเมื่อพลัดพรากจากกันแม่ลูกก็ร้องไห้คิดถึงกันชายหนุ่มจะนำเอาใบตองกล้วยไปลองน้ำตาจากแม่พยูนมาใส่ขวดผสมกับว่านนำมาปะพรมตัวเองหรือสลัดใส่คนที่ต้องการให้ติดเสน่ห์หรือบางคนที่ต้องการได้ฤทธิ์อนันต์ก็จะแอบขโมยหรือหลอกล่อเด็กๆที่ยังดูดนมไปเสียจากแม่เมื่อเด็กร้องไห้ก็ลองน้ำตาเด็กมาผสมกับน้ำตาดูหยงแล้วนำเด็กมาคืนแต่ชาวเลมีความเชื่อว่าเด็กที่โดนรีดน้ำตาจะเจ็บป่วยและมีอันเป็นไปในที่สุดชาวเลอูลักลาโวยถือว่าการทำเสน่ห์ยาแฝกรีดน้ำตาจากดูหยงและเด็กเป็นความชั่วและละเมิดกฎจารีตของกลุ่มชาวเลจะไม่ล่าพยูนเมื่อติดอวนจะรีบปล่อยไปใครฆ่าพยูนจะทำให้เกิดอาเพศแต่ยังมีคนบางส่วนเชื่อและสอดแสวงหาจนถึงปัจจุบันแม้วิทยาศาสตร์จะเจริญก็ตามน้ำตาดูหยง
ของทนสิทธิ์ที่มีฤทธิ์ในตัวให้คุณทางด้านเมตตามหาเสน่ห์ตามคำบอกเล่าต่อๆกันมาว่าผู้ใดมีน้ำตาดุยงครอบครองผู้นั้นจะมีเสน่ห์แม้ต้องการหญิงใดชายใดก็มักสมหวังดังใจปรารถนาด้วยแรงแห่งความอาถรรพ์ในน้ำตาดุยงนี้จึงเป็นเครื่องรางที่ต่างคนต่างหวงแหนยิ่งนักการได้มาของน้ำตาดุยงมีหลากหลายกระแสหลายวิธีแต่วิธีที่ครูบาอาจารย์รู้ดีคือการเรียกด้วยอาคมและต้องเรียกขนาดที่ดุยงมีลูกอ่อนเมื่อเรียกมาด้วยอาคมจนดุยงมาเกยตื้นแล้วก็ทำพิธีขอขมาแล้วจับตัวแม่มัดและตัวลูกไว้ใช้ก้านมะยมตีน้ำข้างๆลำตัวของลูกดุยงแม่ดุยงจะคิดว่าลูกถูกตีจนกั้นน้ำตาออกมาทางหมอผู้ทำพิธีจะไล่คาถาพร้อมใช้สำลีซับน้ำตาซึ่งเป็นเมือกน้ำตาจะได้มากน้อยขึ้นอยู่ที่อาคมของหมอผู้ทำพิธีเมื่อเห็นว่าได้พอสมควรแล้วก็จะปล่อยดุยงกับทะเลลงไปนำน้ำตาที่ได้มาหุงกับน้ำมันหรือน้ำมันจันทร์เพื่อแจกจ่ายในผู้ร่วมพิธีการหุงต้องหุงเย็นคือไม่หุงแบบตั้งไฟและจะใช้ไฟสุรการแทนหรือไฟจากแสงอาทิตย์พอเป็นพิธีเสกกำกับด้วยอาคมจนได้น้ำตาดุหยงแบบสำเร็จน้อยที่จะใช้น้ำตาดุหยงแบบ 100% เพราะน้ำตาจะแห้งระเหยหมดจนต้องผสมกับน้ำมันขันอิทธิคุณของน้ำตาดุหยงที่รู้กันดีคือเป็นมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมให้คุณทางเสน่ห์ทางเมตตาทางเสน่ห์ชู้สาวผู้ใดที่มากด้วยเสน่ห์แลนิยมใช้ผสมกับน้ำมันสูตรต่างๆโดยเฉพาะทางใต้หากทำเรื่องเสน่ห์สิ่งที่ไม่พลาดคือน้ำตาดุหยงต้องมีแน่นอนดังนั้นหากกล่าวอิทธิคุณแล้วคงจะหนีไม่พ้นเรื่องเสน่ห์เรื่องเมตตาเรื่องกามคุณต่างๆเพราะเป็นสุดยอดเครื่องรางสายเสน่ห์แห่งดินแดนมาลายูเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่